ดาราหนุ่มโดนบูลลี่ตัวจริงไม่ตรงปกเกือบถอดใจทิ้งวงการคู่จิ้นซีรีส์สุดฮอตติวเตอร์กรพัฒน์ลำน้อยและยิมปริญญากรขันสวะสองนักแสดงหนุ่มหน้าใสขวัญใจชาวด้อมติวเตอร์ยิมจากซีรีส์เรื่องนิ่งเหี่ยก็หาว่าซื้อคิวตี้พายซีรีส์ได้มาเปิดใจในรายการ Woody Interview เคยโดนบูลลี่จนเกือบถอดใจอำลาวงการอูกำเมืองได้ครับยิมก็คนเหนือเหมือนกันครับแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้พูดกันบ่อยเพราะเคยโดนบูลลี่ว่าเราเป็นคนติดสำเนียงเหนือจากที่ผมไปแคสงานก็มีคอมเมนต์หลายๆอย่างว่าติดสำเนียงเหนืออาจจะทำงานยากนะในวงการประมาณนี้ครับพอมาก็โดนต่างๆคนนี้ตัวจริงทำไมดูอ้วนกว่าทำไมผิวดำตอนนั้นผิดหวังมากที่เราไม่ได้ครับเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับแต่ยังมีคนติดต่อเราให้ไปแคสซึ่งตอนนั้นเราถอดใจไปแล้วจนผมก็ยอมไปเจอเขาคือผู้จัดการในตอนนี้เราได้คุยกันไปชั่วโมงกว่าเขาให้คำแนะนำต่างๆว่าเราต้องทำยังไงบ้างหลังจากวันนั้นก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองพี่ออฟก็ชวนไปอยู่ค่ายดูมันดีก็ได้เล่นซีรีส์